เดินลำบากเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะมันติดคนนะฮะเวลาสายแล้วมันจะลื่นๆก็เลยถอดดีกว่าโอ้ยเขาได้ยินเสียงเขาเขาแล้วนะไอ้ดำดำดำแต่ที่จริงนี่ผมไม่ใช่เชฟนะครับเมื่อก่อนคุณเคยทำอาหารอยู่โรงแรมใช่ไหมทำแล้วเรื่องสาวๆแฟนเลยไม่มีนะโสดไหมเคยมีแฟนไหมเคยนะเคยครับเคยครับเคยแบบคนไหนที่หักอกเราที่สุดอะเคยมีไหมครับสวัสดีครับชาวดอยเมเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับในรอบกี่เดือนนะ 5-6 เดือนนะครับกว่าที่ผมจะถ่ายวิดีโอลง YouTube สักคลิปนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับในการทำคอนเทนต์อะไรนะไม่ค่อยได้เดินป่าด้วยอีกอย่างงานเยอะครับหวังว่าทุกคนไม่น่าจะลืมผมนะครับแต่วันนี้ผมจะไปหาเชฟหน่อยนะครับเนี่ยข่าวว่าเขาทำกระท่อมใหม่ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ต้องถือโอกาสไปเยี่ยมหาเดอะเชฟหน่อยครับก็วันนี้ฝนก็ปล่อยปลายมานิดหน่อยครับแล้วก็อากาศฟ้าก็ปิดนิดหน่อยนะครับไม่ได้เปิดเยอะนะครับก็หวังว่าทุกคนไม่น่าจะลืมผมนะครับก็ได้กลับมาแล้วครับในการนานมากนะครับกว่าจะได้กลับมาเพราะว่ายุ่งกับงานมากครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกระท่อมเนาะของเชฟนะครับที่เขาสร้างใหม่แต่ผมยังไม่เคยไปนะครับโอเคเราไปที่กระท่อมเชฟกันครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมได้มาถึงที่จอดรถตรงนี้นะครับที่จะเดินเข้าไปที่กระท่อมของเชฟนะฮะระยะทางในการเดินไปก็ประมาณสัก1กิโลนะฮะมันทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องเดินเท้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเดินลงไปอย่างตรงนี้นะครับมันจะลำบากนิดหนึ่งตัวรถยนต์ขึ้นมาไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็เช่นกันนะครับมันทางมันจะลำบากนิดหนึ่งสภาพวันนี้ก็มากับสาวๆ2คนนะฮะก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเชฟครับไม่ได้เจอกันนานมากครับตั้งแต่เขาสร้างกระท่อมใหม่นะครับทางมันลื่นนะฮะต้องระวังหน่อยฮะเวลาเดินเห็นไหมฮะดินมันติดมากครับผมเดินยากมันติดสีรองเท้าเนี่ยเดินขึ้นยากก็มิกกี้นะครับฝนมันตกโปรยปรายลงมานิดหนึ่งแต่ตอนนี้มันหยุดแล้วนะครับก็เลยพื้นถนนตรงนี้ก็เลยแฉะนิดหน่อยครับโอเคแล้วเจอกันที่กระท่อมนะฮะของเชฟครับสวยเพื่อนอันนี้กระท่อมถึงแล้วใช่ไหมยังถึงได้เร็วกว่านะบอกว่ากิโลนึงทำไมพี่ไม่เอากระท่อมไปใกล้ๆพี่เอารถยนต์ลงมาก็ได้นะเนี่ยสวยไหมสวยมือถือพี่อยู่นั่นใช่ไหมอยู่ที่ชั้นนี่แหละดูนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยทางลงกระท่อมนะทางไปกระท่อมเชฟนะครับมันลงยากนะครับขณะผมเอาเท้าเอานี้เดินนะฮะเนี่ยขนาดเดินลงมาเฉยๆนะครับดินมันติดรองเท้าก็ต้องถอดออกนะครับแล้วก็ค่อยเดินนะฮะระยะทางประมาณ1กิโลนะฮะเดี๋ยวก็ถึงกันนะฮะตรงนี้มันจะชันหน่อยนะฮะเอารถมาก็ผมว่าขึ้นไม่ได้นะแต่ถ้าลงมาเฉยๆนี้ได้
แต่ถ้าขึ้นมานะขึ้นไปนะครับตอนกราบนี่น่าจะลำบากก็เลยจอดไว้ข้างทางดีกว่าแล้วค่อยเดินลงมานะครับแม้ว่าระยะทางอาจจะไกลนิดหน่อยนะครับ1กิโลนะครับก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าไม่ได้เดินป่ามันนานมันรู้สึกทางชันอย่างนี้รู้สึกว่ามันก็เดินลำบากนะแล้วก็มันลื่นด้วยนะครับชาตินะคะชาดอยเมเตอร์เป็นไงบ้างโอ้สนุกสนานไปชิมธรรมชาติเอาให้สุดต้องใช้เวลาในการเดินนิดหน่อยนะครับกว่าจะได้เจอ The Chef นะครับโอเคเดี๋ยวเรา The Chef นี่เล่นตัวเนาะใช่ The Chef ไม่มารับเลยครับตอนเนี้ยคือก่อนที่ผมจะมานี่ผมได้บอกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะแวะไปหานิดหน่อยนะแต่เขาก็ไม่ยอมมารับผมนะไปหาเพราะว่าไม่รู้เขาว่างหรือเปล่านะเพราะผมได้บอกเขาล่วงหน้าแล้วเขาอยากให้เราน่าคิดนะครับโอเคเลยนิดนึงแล้วก็เดินน่าจะถึงนะฮะอดใจรอนิดนึงฮะเดี๋ยวได้เจอเขาแล้วครับว่าไงครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สันดอยมองลงไปจะเห็นกระท่อมของเชฟนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยยอดนู้นน่ะได้ยินเสียงหมาเห่านะครับน่าจะเป็นไอ้ดาวไอ้ดำกับไอ้ขาวนะครับโอเคเดินไปประมาณ600เมตร700เมตรนะครับก็น่าจะถึงละโอเคเราเดินกันนะเพราะว่าทางน่าจะชันเนาะโอเคเดินต่อเลยครับเชฟเชฟเบอร์ไม่ได้ยินแต่ว่าออกมาแล้วนะเห็นไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆครับตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันโดนน้ำป่าพัดไปนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนาตรงนี้มันเสียหายหมดนะครับครั้งก่อนที่ผมเดินป่ากับเชฟนะครับมันยังเป็นนาที่สมบูรณ์นะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้มันโดนน้ำป่าพัดไปแล้วนะครับเพราะว่าฝนที่มันตกตอนที่แล้วนะฮะตอนที่ตกติดต่อกันประมาณ3วันนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าพัดหลายพัดนาตรงนี้นะครับเสียหายหมดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นอะไรเอาติดโคนเฉยแล้วค่อยเดินครับก็ค่อยเดินสาวๆสวยงามความงามแบบธรรมชาติรายการปรุงแต่งโอเคเดี๋ยวนิดนึงก็จะถึงกระท่อมของเชฟแล้วนะครับโอเครองเท้าหลุดดินต้องระวังอ่ะโอ้ยนะครับดูสภาพสาวๆแต่ละคนที่เดินมานะฮะเดินลำบากเหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะไม่เป็นไรเขาสวยธรรมชาติแล้วค่อยเดินนะครับที่รักเพื่อนๆดูนะครับรองเท้าผมครับมันติดคนนะฮะเวลาใส่แล้วมันจะลื่นๆก็เลยถอดดีกว่าแต่ว่าอีกนิดหนึ่งก็ถึงกระท่อมของเชฟแล้วนะครับว้าต้นอะไรไม่รู้นะต้นอะไรไม่รู้ครับโอ้ยเขาได้ยินเสียงเขาเขาแล้วนะไอ้ดำเห็นไหมเขาดำว้าบ้านเชฟไงฮะกระท่อมบ้านของใครไม่รู้ว้าวไม่รู้ว่าไอ้ขอยดำจะจำผมได้หรือเปล่านะครับว้าวว้ากระท่อมน่าอยู่มากครับอย่าเห่า
ดำคิดเล่นคิดเล่นคิดเล่นจำได้จำได้ดำเร็วดำขาวเขาฮัลโหลตัวแล้วครับโอ้เล่นไงขาวแป๊บนึงไม่เจอฝนอ่ะไม่เจอครับฝนว้าโอ้ยเฮ้ยดำเตรียมกันแล้วเนี่ยมันไม่กัดหรอครับลูกมันไม่กัดขาวมาแล้วครับไว้แล้วมาโดนฝนนะไม่โดนขาวอันนี้ขาวใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วเปิดน้ำได้เลยนี่ไงข้างหลังน่ะหลังปอยน่ะวาวอ่ะโอ้บ้านสวยนะครับเชฟว้าดูสวยงามมากครับโอ้เดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะทำกับข้าวเนาะใช่ทำกับข้าวกินกันเชฟทำวันนี้ใครทำก็ได้ครับแต่ผมจะกินอย่างเดียวครับโอเคเราเดินขึ้นกระท่อมเชฟกันดีกว่านะครับเดินสำรวจเนาะไอ้ขาวจำได้ใช่ไหมเขาไอ้ดำดำก็จำได้เนาะไม่น่าลืมกันนะดูตัวมากครับตอนนี้เอาเขาไม่มองอ่ะเขาไม่มองเดยเมตเตอร์เลยดูครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำอะไรกินกันนะครับมีแม่ครัวมาด้วยครับวันนี้เราทำอะไรกินครับแกงไก่แกงไก่ใช่ไหมฝีมือน่าจะอร่อยครับเป็นไงบ้างสัมภาษณ์เป็นไงบ้างมีการดีไหมคุ้มค่าคุ้มค่าใช่ไหมเดินมาตายได้เพื่อวิวนี้เป็นไงเชฟสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีเนาะโอ้โหโอเคเลยไอ้ล้อมไฟตัวนี้โอเคเลยว้าสวยสวยสวยอยากจะมีไว้ข้างหลังก๊อกน้ำก็โอเคต้มโอ้โหดีมากเลยดีต้องมีบ้านสองหลังในเมืองแล้วก็บนดอยก็ยังไม่ได้ลาออกจากงานนะครับยังทำงานอยู่ก็เลยไม่มีเวลาได้ทำคลิปเดินป่าอะไรเนาะแต่ว่าเชฟน่าจะคิดถึงผมนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินป่าด้วยกันไม่ได้อะไรด้วยกันหกเดือนไม่เจอกันโอ้ใช่หกเดือนมากไม่ได้เจอกันอันนี้คำนวณคร่าวๆน่าจะหกเดือนใช่หกเดือนมาสามหกเดือนนะดิห้าเดือนละกันโอเคแต่ว่าเพราะว่าผมไม่มีเวลาด้วยแหละแต่วันนี้เราสองคนนะครับกับสาวๆอีกสองคนมากินข้าวที่นี่กันดีกว่าเนาะทำไก่ต้มไก่อะไรกินเนาะโอเคเดี๋ยวดูวิวจากแถวนี้ก่อนนะครับดูนะครับเพื่อนๆครับสาวๆเขาทำแกงไก่กันยังไม่เสร็จรอให้เสร็จค่อยชิมกันนะครับมันร้อนใส่แซ่บเดี๋ยวแขมือหน่อยแขมือขอดูหน่อยดิพ่อเดี๋ยวเราไปรีวิวท้องนากันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวให้เชฟสับไก่กันนะครับเดี๋ยวทำให้กินอยากกินแล้วเพราะว่ารู้สึกหิวมากครับตอนนี้แล้วขามาอยู่เท่ไหร่แล้วก็สาวๆก็ตามพี่กูครับตอนนี้ถนัดตำหม่อมฉันถนัดตำไม่ใช่หม่อมถนัดสีThank you.
ครับตอนนี้ก็แกงไก่ของพวกเรานะครับก็ได้ต้มแล้วก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปลานะครับปลาย่างเดี๋ยวเราก็จะกินกันแล้วนะครับปลาย่างไปเดินมาโอเคครับเดี๋ยวใส่ข้าวให้มาให้ผมเลยนะฮะผมเอาใครจะเอาอันนี้ใส่ข้าวนี้ให้ผมนิดหน่อยก็ได้ครับนี่หน่อยตรงไหนครับผมตรงนี้เลยไว้เราใส่ตรงนี้เยอะเอากินเลยครับกินแล้วครับขอกินข้าวกับมือนี่ครับผมใช่ก็นี่ครับกับข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่กินนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลองชิมก่อนนะว่ามันรสชาติเป็นไงบ้างฉันชอบกินน้ำแกงเดี๋ยวลองชิมนะฮะโอ้ยมีซอสเนี่ยอร่อยมากครับอร่อยเลยใครทำเนี่ยสองคนนี้ทำใช่ไหมรสชาติอร่อยครับเอาลองชิมนะครับเชฟรสชาติเป็นไงบ้างลองดูครับน้ำตาลหรอโอเคไหมครับเวดิกูดเวดิกูดอร่อยมากครับนะครับฝีมือสองท่านนี้ครับกินฝีมือตัวเองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างภูมิใจไหมครับอร่อยเนาะก็โอเคนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เชฟหน่อยนะครับว่าเรื่องเราในชีวิตเขาเป็นไงบ้างนะครับตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นนะวัยแก่วัยเฒ่าแล้วก็วัยชรานะครับพูดเล่นนะครับลองดูว่าความเป็นมาเนาะชื่อที่เรียกว่า The Shape of It มีความเป็นมายังไงแล้วก็ชื่อเล่นที่เพื่อนๆทั่วไปเรียกเขาอะเขาเรียกยังไงโอเคมาด้วยชื่อ The Shape นะครับโอเคชื่อ The Shape นี่เขาคุณเอามาจากไหนครับมีความเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยFC จะได้รู้ครับเดอะเชฟผมตั้งชื่อแบบคล้ายๆว่าชอบทำอาหารก็เลยตีเป็นเดอะเชฟเฉยๆครับแต่ที่จริงนี่ผมไม่ใช่เชฟนะครับเมื่อก่อนคุณเคยทำอาหารอยู่โรงแรมใช่ไหมทำเป็นผู้ช่วยครัวครับใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เชฟไม่ได้เป็นเชฟก็เลยอาศัยชื่อนั้นอาศัยชื่อนี้ไปเลยแล้วชื่อจริงครับของคุณนะชื่อเล่นก็ได้ไม่ต้องชื่อจริงก็ได้ชื่อเล่นเรียกว่าวิทย์ครับผมวิทย์เฉยๆนะโอเคชื่อวิทย์ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ30อัพครับ30อัพแล้วเรื่องสาวๆแฟนเลยไม่มีนะโสดไหมไม่มีครับอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครเอาครับโอเคก็เท่าที่ถามดูก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะเจาะลึกชีวิตเขานะครับว่ามาเป็นมาในการมาทำ YouTube เนี่ยเขาคิดยังไงครับถึงมาทำ YouTube อย่างเงี้ยเนาะเขาชอบวิถีชีวิตอย่างนี้หรือว่ายังไงแค่มาทำเฉยๆหรือเปล่าลองถามเขาดูนะครับที่ทำ YouTube นี่คือยังไงครับมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความรู้ยังไงบ้างครับในการทำเนี้ยมีความชอบส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอชอบเที่ยวก็เลยมาทำใช่ไหมแล้วก็เลยทำแล้วที่ผ่านมาครับเรื่องสาวๆหรือเคยอกหักอะไรรุนแรงอะไรพวกนี้ไหมไม่มีครับเคยมีแฟนไหมเคยนะเคยครับเคยครับเคยแบบคนไหนที่หักอกเราที่สุดอะเคยมีไหมครับเคยไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ค่อยรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่ไม่ค่อยจะมีก็เลยไม่รู้แต่ว่าพร้อมที่จะรับมือกับทุกคนที่เข้ามาใช่ไหมนี่ว่าอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้สึกว่าเชฟอาจจะขี้อายนิดหน่อยนะเรื่องความรักครับแต่ว่าเขายังสดนะฮะเอาสาวคนไหนที่สนใจก็มาเที่ยวกับช่อมเชฟได้ครับเมื่อก่อนนี้ได้ข่าวว่าทำงานในเมืองใช่ไหมครับเชฟใช่ครับแล้วเป็นไงในเมืองงานในเมืองมันไม่โอเคหรือว่ายังไงครับก็ไม่โอเคครับตั้งแต่มีโรดมาโควิดใช่ไหมใช่ครับไม่โอเคงานที่ทำตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างงานที่ทำนะครับก็เกี่ยวกับกระจกอลูมิเนียมครับยกของเลยใช่ไหมใช่ครับขาย
ไขกระจกไขเหล็กอลูมิเนียมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับเหนื่อยคือผมจะบอกว่าเวลาเราทำงานในเมืองครับมันไม่ใช่บ้านเราเนาะเพราะว่าเราต้องเช่าหอแล้วก็ค่าเดินทางอะไรพวกนี้มันเยอะครับมันเยอะแล้วก็รายได้ที่เราทำอ่ะมันได้ก็จริงแต่ว่ามันเสียไปกับการเช่าหอแล้วค่าเดินทางอะไรพวกนี้มันไม่คุ้มเลยนะครับเวลาเราอยู่ในเมืองนะครับมันค่าใช้จ่ายมันไม่มีอะไรเงินเก็บไม่มีเลยนะมันจะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นบางคนก็หักดิบเลยครับออกจากงานแล้วก็อยู่บ้านเนาะทำอะไรมาทำอะไรที่เราชอบดีกว่านะครับมันน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าแกงไก่วันนี้อร่อยนะครับครับตั้งแต่ทำ YouTube เนาะใช้ชีวิตในป่าเงี้ย FC ก็เยอะแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากครับดีใจเนาะครับจะฝากอะไรถึง FC นะครับขอบคุณเลยนะคนเนี้ยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมแล้วให้กำลังใจผมครับครับวันนี้ก็มาเจอกับเชฟนะครับก็มาสัมภาษณ์แล้วก็มากินข้าวเที่ยงด้วยกันก็ไม่ได้เจอกันหลายเดือนมากครับก็พาสาวๆมากินข้าวมาทำอาหารที่นี่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ลิ้มรสบรรยากาศของกระท่อมเชฟนะครับที่จริงมันมีข้างในนะผมไม่ได้ไปดูเดี๋ยวว่างเดี๋ยวแวะไปดูข้างในกระท่อมนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็อาหารเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับต้องขอบคุณ2 คนนี้เนาะครับที่เอามาเลี้ยงเนาะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับกับทุกคนนะฮะก็น่าจะหายคิดถึงดอยเมเตอร์นะครับเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานมากนะผมตกใจว่าทำอะไร โอเคเนาะเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์เชฟนะครับนิดหน่อยก็หวังว่าทุกคนน่าจะรู้ประวัติเนาะความเป็นมาของเขานะครับแต่วันนี้ก็ต้องจากกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับกับดอยเมเตอร์ครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับ FC ที่ดูช่องดอยเมเตอร์นะครับวันนี้ก็ต้องจากกันตรงนี้นะครับบ๊ายบายครับก่อนจากกันต้องมีอะไรบ้างถ้าใครที่ยังไม่ได้ subscribe ต้องช่วย subscribe ให้หน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เขารู้อยู่แล้วก็ยังไงวันนี้ก็ต้องจากกันนะครับก็รอให้ผมมีเวลาจริงๆนะจะได้เดินป่ากับเชฟนะครับและได้ทำอะไรด้วยกันเนาะก็หวังว่าทุกคนน่าจะหายคิดถึงนะครับโอเคบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ